สวัสดีครับวันนี้พามาดูวันนี้วันที่อะไร21พฤศจิกายนนะครับ2565พามาดูคอนโดแบรนด์ The Move ของแสนสิรินะครับเป็นที่แรกที่ The Move เกษตรซอยงามวงวาน54แยก3หรือซอยท่านผู้หญิงพหลนั่นเองนะครับทางเข้าซอยก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นซอยที่ต้องเดินเข้ามานิดนึงขณะนี้ก็เสร็จแล้วล่ะนะครับเหลืองานอะไรเก็บงานนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็มาดูด้วยกล้องหลังเลยนะครับจะได้ชัดๆเป็นคอนโดมิเนียมแบบ entry level นะครับตัวเริ่มต้นของแบรนด์แสนสิริเขาก็ตั้งชื่อใหม่ว่า The Move เกษตรซึ่งราคาก็ย่อมเยาว์ถ้าเทียบกับถนนเกษตรงามวงวานข้างนอกนะครับแต่ว่านะครับเขาได้ตัดฟังก์ชันสระว่ายน้ำออกแต่ว่ามีพวกโคเวิร์กิ้งโคลีดิ้งสเปซให้นะครับก็เขาวิจัยมาอย่างนั้นว่ากลุ่มการตลาดของเขาน่าจะใช้พวกห้องโคอะไรมากกว่าแล้วการตัดสระว่ายน้ำก็ทำให้คอสนะครับอันนี้ผมเดานะครับเพราะคอสในการก่อสร้างนั้นถูกลงตรงนั้นเป็นฟิตเนสนะครับนี่ลงมาตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นคอนโดข้างหน้านะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงมานี่ก็เป็นป้อมข้างหน้านะครับ The Move เกษตรออกโทนส้มๆ มีความสดชื่นนะครับรื่นรมที่จอดรถประมาณ 33% แล้วก็มีเป็นที่จอดรถแบบออโต้พาร์คกิ้งด้วยนี่เขาติดตั้งแล้วนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อย 30% นะครับนี่เป็นออโต้พาร์คกิ้งเราก็เริ่มติดตั้งออโต้พาร์คกิ้งแล้วนี่ก็เป็นชั้น2ครับด้านหน้าชั้น2นะครับก็เว้นระยะตามกฎหมายนะครับนี่เป็นทางเข้าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7แล้วก็ชั้น8นะครับชั้น8ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับก็เก็บงานเก็บดีเทลต่างๆนะครับผมก็เลยถือโอกาสมาดูตรงนั้นก็เป็นตู้จดหมายนะครับทางเข้านะครับพื้นก็เป็นคอนกรีตสแตมป์เป็นแนวนี้นะครับนี่เขายังเก็บต้นไม้ไว้อยู่เลยเนี่ยต้นไม้เก่านะครับเนี่ยนี่ผมอยู่ด้านนู้นนะครับชั้น4ด้านหัวมุมด้านนู้นเข้าไปไม่ได้หรอกเกรงใจเขานะครับโอเคนี่พอตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซอยท่านผู้หญิงพหลหรืองามวงวาน54แยก3นะครับนี่ครับผมก็ต้องเก็บงานอีกนิดนึงเขาบอกว่าวันที่2ธันวาจะเรียนเชิญมาชมโครงการแบบพร้อม 100% 2ธันวานี้แล้วนะครับนี่21พฤศจิกายนนะครับเนี่ยก็มีผู้รับเหมามานะครับนี่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7แล้วก็ย้อนแสงหน่อยชั้น8ครับข้างบนนั้นเป็นฟิตเนสครับชั้น8ครับนี่ก็เป็นซอยทางเข้านะครับซอยท่านผู้หญิงพหล
แล้วก็เป็นซอยย่อยงามวงวาน54แยก3นะครับใช้แอร์ Samsung นะครับแล้วก็เป็น Precast แหละสมัยนี้คอนโดก็ Precast หมดกรอบอลูมิเนียมสีดำนะครับของแสนสิริเขาแล้วเขากำลังทำอยู่ก็จะเสร็จสิ้นตามที่เขาโฆษณาไว้ก็คือวันที่2ธันวาคมนะครับนี่ก็เป็นออโต้พาร์คกิ้งนะครับเขาทำอยู่เขาก็เน้นสีส้มเน้นเส้นสายอันนี้ก็เดินมาหน้าปากซอยนะครับซอยนี้ก็ทะลุออกไปวิภาวดีได้เดินนิดเดียวนะครับเข้าใจแถวนี้เด็กเกษตรเขาก็สามารถที่จะเดินออกมานิดนึงแล้วก็ไปเรียนที่เกษตรได้มันเป็นซอยที่ทะลุได้หลายอย่างนี่อันนี้แยก3นะครับโอเคเลยนี่ครับอันนั้นไปวิภาวดีส่วนด้านนี้ก็ไปพหลนะครับนี่ใช้ได้เลยนี่แถวนี้นะฮะนี่ข้างในนี้ข้างในนี้นะครับใช้เป็นซอย54แยก3เดินเข้าไปสัก100 200เมตรก็ถึงละประมาณนี้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณนะครับเห็นชัดเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ